ของที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้แนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะพวกสายใหม่ๆนะครับที่มีดีมานด์มีความต้องการสูงตัวซัพพลายยังไม่เยอะนักนะครับเราก็สร้างแล้วก็มียอดจองมียอดผ่อนดาวที่ค่อนข้างเสถียรนะครับเราเก็บพวกเงินดาวสูงถึง10%นะครับแต่ละห้องที่จองทำสัญญาภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากจองเสร็จต้องมาทำสัญญาเนี่ยเราเก็บห้องหนึ่งเนี่ยมากกว่า 50,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ยอดเหล่านี้เนี่ยเป็นแบ็คล็อกที่เสถียรแล้วก็สะท้อนเร็วดีมานด์มากกว่าที่จะไปเน้นกลุ่มตลาดเก็งกำไรนะครับของเราเนี่ยมีปัญญาในการทำธุรกิจคือที่ดินที่รถไฟฟ้าสายใหม่ๆเนี่ยไปเกิดขึ้นนะครับหรือมีโครงการที่จะพัฒนาเนี่ยที่ดินมันราคาแพงขึ้นนะครับสินค้าที่เป็นประเภทพวกอพาร์ตเมนต์หรือพวกบ้านแนวราบไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวเนี่ยมันเกิดไม่ค่อยได้แต่ดีมานด์ในพื้นที่มีอยู่นะครับมีบัณฑิตจบใหม่ทุกปีมีน้องๆที่เขากำลังขยายครอบครัวทุกปีนะครับที่ต้องการอยู่ในส่วนใหญ่จะ 70-80% เนี่ยอยากอยู่ใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะครับเราก็ไปทำคอนโดในบริเวณนั้นๆย่านนั้นๆดีมานด์ที่แท้จริงตรงนี้มีอยู่นะครับแผนการซื้อบ้านนะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามวันนะครับอันนี้เขาวางแผนเป็นเดือนละเหตุการณ์ที่กระทบในช่วงสั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีกระทบบ้างแต่คิดว่าไม่มากนักนะครับต้องเรียนว่า challenge ตรงนี้เนี่ยคือด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับด้วยปัญหาที่เรามีในประเทศเนี่ยยอดขายอาจจะเป็นประเด็นบ้างด้านรายได้เนี่ยเราเซ็คเคียวไว้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ยอดขายเนี่ยมันเกิดขึ้นปีต่อปีแล้วมันเกิดจาก sentiment ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นๆเช่นถ้าลูกค้ามองว่ามีความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นก็การ take up โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมเนี่ยซึ่งเป็น product ที่เราไม่ได้ขายแล้วโอนทันทีนะครับก็อาจจะมีประเด็นบ้างเทคอัพเรทคอนโดปีนี้ก็เริ่มตกลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าคอนโดที่เราเลือกมาลอนช์ก็ต้องลอนช์ให้เลือกโครงการที่ดีกว่าลอนช์ให้เหมาะสมแล้วก็ทำการตลาดให้มันตรงใจลูกค้านะครับ